สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะในตอนนี้นะคะเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งวันวาเรนไทน์เดือนแห่งความรักนะคะก็มีละครโรแมนติกออกมาให้พวกเราดูกันนะคะอย่างเรื่องลมหนาวและสองเรานะคะดูแล้วก็ดูแล้วก็หวานหวานนะคะมีความโรแมนติกค่ะผู้ชายอย่างหลินอี้หยางนะคะจริงๆเขาไม่เคยมีความรักมาก่อนแล้วเขาก็มาแบบเหมือนกับรักแรกพบนะคะกับนักเอกของพวกเราที่ ต่างประเทศนะคะเรียกได้ว่าถ่ายที่ฟินแลนด์แล้วพวกเราก็ฟินกันสุดๆพวกเราคนดูก็อยู่ที่ฟินแลนด์ด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็นำแสดงโดยนะคะน้องลีโออูแล้วก็น้องเจ้าจินไม้แล้วก็มีคุณหวังชิงยั่วมาด้วยนะคะก็เป็นดาราที่พวกเราชื่นชอบแล้วก็รู้จักกันดีนะคะละครเรื่องนี้นะคะดัดแปลงมาจากนวนิยายต้นฉบับนะคะชื่อเดียวกันเลยของคุณโม่เป่าเฟยเป่านะคะซึ่งรับประกันได้ถึงความโรแมนติก เป็นแนวถนัดของคุณโมเป่าเฟยเป่าเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มาเขียนบทละครให้ด้วยนะสำหรับลมหนาวและสองเรานะคะคือมันอยู่ที่ว่าทีมงานเขาจะทำอย่างไรนะคะคือบางเรื่องเนี่ยก็เอาผู้แต่งนะวนิยายต้นฉบับนั้นมาเป็นผู้เรียบเรียงแล้วก็เขียนดัดแปลงเป็นบทละครมานะคะส่วนบางเรื่องก็อาจจะซื้อแค่ลิขสิทธิ์นะคะของนิยายต้นฉบับแล้วก็มีทีมในการเขียนบทละครของเขาเองนะคะก็อยู่ที่แต่ละก ะะอยู่ที่ฝ่ายผลิตของแต่ละกองค่ะในเรื่องนะคะคุณพ่อคุณแม่ของหลินอี้หยางพระเอกของพวกเรานั้นก็เสียชีวิตตั้งแต่ที่เขายังเด็กแล้วนะคะแล้วเขานั้นก็อยู่นะคะก็อยู่กับเหมือนกับยังไงดีเหมือนกับลูกพี่ลูกน้องกันนั่นแหละแล้วต่อมาหลังจากนั้นนะคะก็มกีคนที่อยู่แล้วก็มีความรักกันเหมือนลูกพี่ลูกน้องนั้นนะคะถูกรับเลี้ยงค่ะก็ทําให้เขาไปหามิสเตอร์เหอเพียงลําพังนะคะเพืะะ่อไปขอเป็นลูกศิษย์นั่นเองจากนั้นก็เล่นบิลเลียดนะคะ หรือพวกเราเรียกๆกกันง่ายๆว่าสนุกเกอร์ละกันคว้าแชมป์นะคะระดับประเทศตอนที่อายุ13ปีค่ะถือว่าเป็นอัจฉริยะเลยนะคะเขานั้นก็มีชื่อเสียงตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็มีนิสัยหัวร้นนะคะลินอีอ้หยางนั้นเต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเองตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือเขาเป็นคนเงียบๆแต่จริงๆแล้วเขาคิดเยอะไงหลายคนนะคะพูดถึงเขานั้นรับหลงังแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะไม่ได้รับการเป็นธรรมใน เรื่องของการแข่งขันอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้เมื่อได้ยินคําพูดนินทาเหล่านั้นนะคะปกติแล้วเนี่ยแค่คําพูดเนี่ยพระเอกของวพวกเราก็ไม่ได้ถือสาอะไรค่ะทีนี้มันมีครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นวันเกิดนะคะของของอน้องชายลูกพี่ลูกน้องที่เขารักนนี่แหละเขาอยากจะไปหานะคะที่บ้านพ่อแม่บุญธรรมค่ะแล้วก็ไปมอบเค้กวันเกิดให้นะคะซึ่งนะัจุดนั้นน่ะคือมันเป็นปมชีวิตอยู่เพราะว่าเขานั้นทุกทรมานมากๆเพราะว่ามันไม่มีเงินไงไม่มีเงินนะคะดัง นั้นแล้วก็เลยเอออยากอยากทำจริงๆอยากทำให้ก็เลยไปยืมเงินรุ่นพี่ค่ะแต่ทีนี้นะคะณนะจุดนั้นเนี่ยเอาเพื่อที่จะเอาเงินนั้นอนะไปซื้อเค้กวันเกิดนะคะทีนี้มันก็เกิดการเหมือนมีเหตุการณ์ที่เล่นการพนันฟุตบอลเกิดขึ้นค่ะซึ่งนะจุดนี้นะคะเป็นผลให้เมื่ออาจารย์ของเขาดูเรื่องนี้ก็โกรธพระเอกของพวกเรามากเลยนะคะก็บอกว่าเอาละก็ วางลงเลยนะคือไม่ต้องมาเล่นแล้วก็ไล่ออกเขาไปไนละ่ like เขาเนะี่ยไล่พระเอกของพวกเราออกไปจากส่วนที่เป็นยิมที่เป็นสนามฝึกเลยนะคะซึ่งณนะจุดนั้นนะในตอนนั้นเขาต้องเข้าร่วมการแข่งขันค่ะแล้วก็มาเจอกับกรรมการซึ่งก็ไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับพระเอกของพวกเราอีกนะคะดังนั้นพระเอกของพวกเราก็เลยลาออกมานะคะจากการเล่นบิลเลียดด้วยความ ด้วยความโกรธแล้วก็ความเขาเรียกอะไรดีอ่ะคือมันความอัดอั้นตันใจอ่ะที่ไม่ได้รับความเสมอภาคแล้วก็เหมือนกับชีวิตโดนกั่นแกล้งนะคะทีนี้สาเหตุที่พระเอกนะคะหลินอี้หยางของพวกเรานั้นหยุดเล่นกีฬาก็เน้นอีกทีหนึ่งนะคะก็เพราะว่าเขาถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมในการแข่งขันในสนามนั่นเองแล้วก็เขาเลือกนะคะที่จะลาออกค่ะแล้วก็หลินอี้หยางไม่พอใจนะคะกับคําตัดสินของผู้ตัดสินก็จึงทะเลาะก,กันกับผู้ตัดสินซึ่งน จุดนี้ก็ถือว่ามันเป็นกฎแบบนานาชาติอยู่แล้วนะคะห้ามไปมีเรื่องมีราวแล้วก็ทะเลาะกับกรรมาการผู้ตัดสินในระหว่างที่มีการแข่งขันนะคะดังนั้นเพจของเราก็เลยถูกพักอย่างเป็นทางการค่ะทีนี้นะคะเพื่อต่อสู้นะคะก็ต่อสู้อะด้วยความที่ยังไม่ยอมแพ้นะคะ ด้วยความที่เขานั้นอยู่ในช่วงแบบเหมือนกับโอเคเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งเขาเป็นผู้ที่มีบุคลิกดีมากนะคะหลังจากที่เออมีโอกาสได้พบกับนางเอกเนี่ยก็เหมือนกับว่าโอเคโอ้ยปิ๊งจังเลยหน้ารางนะคะแล้วก็เหมือนกับมันมันใช่อะมันคลิกนะคะภายใต้อิทธิพลของนางเอกของพวกเรานะคะด้วยความอบอุ่นแล้วก็รอยยิ้มอะไรต่างๆนานาค่ะก็นางเอกของพวกเรานั้นอยู่ในวงการบิลเลียดด้วยนะคะก็เลยทําให้พระเอกของพวกเรานั้นตัดสินใจ เลือกที่จะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะพระเอกของเรื่องนั้นก็ตกหลุมรักนางเอกตั้งแต,งตง่แรกเห็นเลยนะคะมองผ่านหน้าต่างกระจกนะคะที่ฟินแลนด์ค่ะก็เห็นในเป็นเป็นกระจกบานเนาะในเรื่องก็บอกแล้วนะคะว่า red fish นะป่าแดงเนาะก็ในคืนที่มีพายุนะคะก็ได้เจอกันนะคะก็หลินอีอ้หยางก็ตกหลุมรักนะคะอินกวัวแล้วก็ในการตกหลุมรักครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่า คือเราจะเห็นถึงความที่เขาไม่เคยจีบผู้หญิงอ่ะสำหรับหลินอี้หยางนะคะไม่เคยมีความรักก็ไม่รู้ว่าเอ๊จะต้องจะต้องทำยังไงให้ผู้หญิงชอบจะต้องจีบผู้หญิงยังไงใช่ไหมฮะเพียงแต่เขานั้นรู้ว่าคือเขาใช้หลักเหมือนการเล่นกีฬาเลยเขารู้ว่าถ้าเขามีความพยายามอย่างเต็มที่เนี่ยเขาก็จะได้รับนะคะความรักความจริงใจจากนางเอกของพวกเรานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะวิธีที่เขาทําก็คือการหาแล้วก็การดูแลนางเอกของพวกเราด้วยอาหารอร่อย ะะแม้ว่าการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเนี่ยมันต้องใช้มันต้องใช้เงินเนาะสกุลเงินก็ใช้เป็นไอ้นี่นะยูโรไม่ได้ใช้หยวนนะคะแต่อะไรก็ตามพระเอกของพวกเราก็เปเช่นเดียวกันนะคะส่วนนางเอกของพวกเราก็ไม่น้อยหน้านะคะมีฉากนาก่นารักน่ารักในละครให้พวกเราได้เห็นนะคะคือทั้งคู่เขาก็โอเคแชร์ให้ดูเลยว่าตัวเองนั้นมีเงินกันเท่าไหร่นะคะก็น่ารักดีนะคะทีนี้มันมีฉากที่แบบน่าประทับใจมากๆในนิยายต้นฉบับนะคะก็จะเป็น ็เปนฉากแบบคำพูดของหลินอีอ้หยางนะคะพระเอกของพวกเราที่ขอนางเอกนะคะแต่งงานค่ะซึ่งในฉากนั้นนะคะในนิยายก็ทำให้ทั้งทั้งคนอ่านหวันเชื่อว่าคนอ่านด้วยนะคะแล้วก็ตัวของนางเอกอย่างอ,อ,อินกลัวด้วยนะคะก็ต้องน้ำตาไหลแน่เลยนะคะ ในนิยายพวกเขาก็แต่งงานกันเร็วนะคืออะไรอะเพราะว่าทําไมต้องแต่งเร็วก็เพราะว่าหลินอี้หยางเขารู้ไงว่าเขาก็รักนางเอกสุดๆแล้วนางเอกนี้ก็ก็คือรักอะเออต่างคนว่าเจอกันแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยนางเอกของพวกเรานั้นก็จะต้องไปต่างประเทศนะคะคือ,อ,อด้วยด้วยงานแบบเนี้ยด้วยสายที่เป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านบิลเลียดนะคะก็ต้องไปแข่งที่ต่างประเทศะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็อยากจะแต่งก่อนที่นางเอกเราจะไปแบบออนทัวร์อะไรแบ บบน,น,ะะน่ารักนะคะจริงๆถ้ามองตามภาพรวมของนวนิยายต้นฉบับเรื่องนี้แล้วก็นี่แหละวันที่เราดูในละครนะคะเราดูไปแล้วก็ยิ้มไปนะ,ะอะไรมันจะหวานเย็นขนาดนี้นะคะละครก็จะประมาณว่าถ้าไม่มีนางเอกเนาะถ้าไม่มีอินกัวนะคะก็จะไม่มี พระเอกของพวกเรากลับมาในวงการนี้ซึ่งก็จะทําให้ประเทศจีนนั้นแขน่งแชมป์ไปถึงสองคนเนาะแต่องไรก็ตามคราวนี้นะคะในเรื่องนี้ก็กลายเป็นว่าแชมป์ก็กลับมาทีนี้ค่ะฉากที่จะต้องจูบก,กันก็มีเยอะมากๆนะคะเขาจูบก,กันเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะดาราเด็กๆเดี๋ยวนี้เขาก็อืดูแล้วก็ลาบ รับเรียบนะคะเนียนไปหมดเลยเห็นเขาจูบกันเราก็มีความสุขใช่ไหมคะก็มีจูบริมฝีป,ปากนะคะบ่อยมากค่ะซึ่งการจูบนั้นนะคะก็ก็เก่งทั้งคู่นะเพราะว่าน้องเจ้าจินไมกก้ก็ก็จูบได้ดีนะคะดูแล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบเออขัดขือนอะ่ะคือดูแล้วดีอะ่ะดูแล้วมีมีการทําให้เราอะ่ะสื่อสารมา ให้เรารู้ว่าเออพวกเขายืนยันความสัมพันธ์ของพวกเขาว่ามีความสัมพันธ์กันแบบคู่รักอย่างแท้จริงเนาะแล้วนอกจากนี้นะคะ ในมุมของนางเอกเนี่ยค่ะที่นางเอกของพวกเราได้เจอพระเอกเป็นครั้งแรกนะคะคือในนิยายต้นฉบับก็จะบรรยายไว้ว่านางเอกนั้นก็ไม่เคยที่จะเห็นใครหล่อขนาดนี้มาก่อนนะคะคือหลินอีอ้หยางนั้นเป็นผู้ชายที่หล่อมากๆค่ะแล้วปกติแล้วนะคะตัวของนางเอกเนี่ยไม่เคยสนใจแล้วก็ไม่เคยแลผู้ชายเลยนอกจากการฝึกซ้อมบิลเลียดนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็มีคนนี้แหละซึ่งนางเอกของเรารู้สึกว่าตายแล้วเขาเหล่อจังเลยนะคะแต่ก็ยังค่ะยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกเพราะว่าเธอเดินทางมาต่างประเทศเพื่อที่จะมาฝึกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตเนี่ยเธอเลือกอนาคตก่อนนั่นเองแต่มันก็ไม่ได้เนาะความรักมันมาแล้วมันก็มาวิ่งชนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนของเรามีความพยายามอย่างสูงเช่นเดียวกันนะคะที่จะเข้าหานางเอกนั่นเองค่ะ แม้แม้กระทั่งทําอะไรที่แบบเออแปลก,ปก คือยังไงดีนะ่ะด้วยความที่เราก็มีประสบการณ์นอ้อยอย่างหวานนี่ก็มาเรียนที่อังกฤษใช่ไหมเราก็เอ๊ะมันคือเรื่องเราอาจจะสวยไม่เท่านางเอกวานเลย <c oughs> ไม่เห็นมีใครจะมาแบบยืนจ้องเราตากคางไม่เห็นจะแบบมีใครมาแบบว่าเลี้ยงดริงเราเลยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเข้ามาแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ red fish เนี่ยไอ้บาร์เนี่ยมันเป็นบาร์ของคนจีนซึ่งซึ่งคนจีนมักจะไปกันเยอะๆอะายแบบนี้ก็อาจจะเป็น เรื่องปกติเนาะเหมือนกับคนเราถ้าไปอังกฤษใช่ไหมมันก็จะมีบาไทยอะ่ะใช่ไหมคะที่ที่เขามักจะไปแบบเออมีกลุ่มคนไทยแล้วก็มีกลุ่มนักศึกษาคนไทยเข้าไปมักจะริ้งกันอยู่บ่อยๆอ,อะไรแบบนี้แต่บังเอิญว่าก็ไกลาจากที่พักนะคะหวานพักแถวไอ้รอนดอนบริดจ์นะคะมันก็ต้องไปอีกไกลแล้วก็ไม่ไปอากาศมันก็หนาวด้วยเออเราอาจจะไม่ได้อยู่ในในวงโครจรน,นั้นก็ได้อะ่ะเออเป็นไปได้เนาะส่วนวงโครจรอ,อื่นเนี่ยเขาอาจจะไปเจอกันแล้วก็ไป แบบเออมีมีลักษณะของแบบนี้นะคะก็พยายามจะคิดให้มันเอ๊มันใกล้เคียงไหมแต่อะไรก็ตามมันก็เกิดขึ้นได้เนาะการเกิดความรักแบบรักแรกพบแบบเจอปุ๊บรักปั๊บแบบพระเอกหลินอี้อย่างของพวกเราที่มีความรู้สึกกับอิอนกัวอะไรแบบนี้นะคะ เส้นทางความรักแล้วก็ความรู้สึกของทั้งคู่นะคะมันก็ไปเจริญเติบโตไปนะคะเรื่อยๆแล้วก็ในระหว่างที่พัฒนาความรักนั่นพวกเขาก็พัฒนาในเรื่องของฝีมือไปเรื่อยๆนะคะนังเอกของพวกเราก็เก่งมากค่ะสามารถจะคว้าแชมป์ในหลายๆรายการได้เลยนะคะซึ่งความรู้สึกที่แท้จริงของทั้งคู่เนี่ยเวลาที่เขาได้อยู่ร่วมกันเนาะเขาก็เดทกันอย่างเปิดเผยแล้วนะคะเดี๋ยวคู่นี้ก็จะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็น ความรักในลักษณะที่เปิดเผยแล้วก็เรื่องราวที่เป็นปมก็มีเพียงแค่การเตรียมตัวการแข่งขันแล้วก็การรับรางวัลแล้วก็การคว้าแชมป์แล้วก็บางทีนะคะก็มี เรื่องราวของยังไงดีลนะ่ะของการของการแพ้เออมันก็ต้องมีก่อนในช่วงแรกนะคะส่วนในช่วงต่อ,ตอไปจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเป็น2คนนะคะพระเอกนางเอกที่ประสบความสําเร็จนะคะในสายของการเป็นเนี่ยแหละมือโปรเลยนะคะ p r o f e s ชั o นอลทางด้านบิลเลียตเลยค่ะเรื่องนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงดีอะ่ะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องราวถ้าเพื่อนๆเ,เคยดู Love Me Love My Voice ั้ยมันก็จะแบบมีความหวานๆประมาณนั้นน่ะ <c oughs> เนื้อหาไม่ต้องไปซ้ำ เอามากเอาจริงๆนะคือมันเป็นความอบอุ่นแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็กิจกรรมที่เขาทํามันก็เกี่ยวข้องอยู่ในวงการเดียวกันอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาดูดีกว่าค่ะว่าที่ในประเทศจีนนะคะเรื่องนี้ได้รับความนิยมขนาดไหนนะคะในวันแรกที่ออนแอร์น้อหวานไปหามาให้แล้วนะคะ3มชั่วโมงแรกของการออนแอร์ค่ะความนิยมนะคะบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะคะเกินนะคะดัดชนี2 หมื่นสันะคะเอออันนี้ดัชนีเขาใช้คำว่าดัชนีนะเพื่อนๆความนิยมนะคะในเครือข่ายของเออตั้งชินนะคะตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งไปนะคะของวันที่3กุมภาพัน์นี้ก็เรียกได้ว่าทะลุนะคะดัชนี25,000ค่ะก็อันนี้ถือว่าเป็นเป็นออดัชนีขึ้นสูงนะคะเรียกว่าเป็นมันเร็วมากอะ่ะจนคนมึนเขาบอกว่าอึ้งกันเลยนะคะคนจีนบอกอึ้งค่ะ อาจจะเป็นไปได้นะว่าเป็นผลงานของน้องลีโอนะคะแล้วก็เป็นน้องเจ้าจินไม้ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนยังไงดีน้องชายแห่งชาติแล้วก็น้องสาวแห่งชาติอยู่นะคะพอเริ่มออกอากาศมันก็มีความคดาดหวังนะคะแล้วก็ผลงานของลีโออูไม่ค่อยมีเนาะหมายถึงว่ามันหายไปนานจากปี2023ที่จบจากเรื่องรักแบ,บบแบบรุ่นแบบคนที่ผู้หญิงอายุมากกว่ากับผู้ชายแล้วใช่ไหมก็มาเรื่องนี้นะคะที่ที่แบบคนชอบดูแบบ นี้มากกว่านะ่ะแบบที่แบบว่าโอเคผู้ชายกับผู้หญิงแบบอายุใกล้เคียงกันอะไรแบบนี้หรือไม่ก็ผู้ชายอายุมากกว่านะคะแล้วก็เป็นความรักแบบโรแมนติกอะไรเงี้ยค่ะเรตติ้งนะคะออกมาดีเยี่ยมค่ะเขาบอกว่าในเนื้อข่าวนะคะหลังออกอากาศเนี่ยก็โกยเรตติ้งอันดับหนึ่งไป2วันติดต่อกันเลยนะคะโดยเฉพาะค่ะลีโออูของพวกเรานั้นสะดุดตาม,มากๆแล้วก็ได้รับคําชมว่าหล่อเหลานะคะส่วนเจ้าจินไม้นั้นมาด้วยความน่ารักขับพกมาเต็ม ที่เลยนะคะก็ถือได้ว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์นะคะละครแนวไอดอลที่เป็นแนวกีฬานะคะเน้นไปที่แบบเออกีฬาสายบิลเลียดนะคะหรือว่าอะไรนะันเคยสนูกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในเรื่องอื่นๆนะคะน้องลีโอนั้นเคยเล่นมาแล้วหลายแนวน้อไม่ว่าจะเป็น อะไรนะ้ไม่ว่าจะเป็นแบดบินตั้นใช่ไหมเออก็เคยเคยเล่นมาหลายแล้วแล้วก็เป็น e s p o r t ตนะคะน้องลีโอก็เคยเล่นมาแล้วส่วนน้องเจ้าจินไม้เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะคะสำหรับแนวกีฬาแต่ก็เปิดตัวมาได้น่ารักมากๆเลยนะคะเรื่องนี้อย่าลืมชมกันนะคะก็ดูโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมากเลย <c oughs> แต่อาจจะต้องมีการวอร์ม uh, อัพร่างกายนิดนึงนะคะเพราะดูแล้วมันจะดูแบบอุ๊ตาแล้วมันเป็นแบบ หวานเย็นนะ่ะหวานเย็นเพราะว่าพื้นที่มันก็มีหิมะมีน้ําแข็งนอนแล้วก็ลาดน้ําหวานลงไปนะคะดูแล้วก็อืหวานค่ะมึนเมานะคะดูแล้วมึนเมาความหวานนะคะเพราะว่าพระเอกก็พระเอกนางเอกตรงประเด็นนะคะก็มีความแบบชอบกันอะไรแบบนี้ค่ะ เนื้อเรื่องนะคะต้องชมหน่อยว่าดำเนินเรื่องได้รวดเร็วนะคะไม่ได้มีความยืดเยื้ออะไรนะคะถือได้ว่าเป็นการเดินเรื่องแล้วก็การทำบทละครที่น่าทึ่งมากๆเลยกระตุ้นนะคะความอยากติดตามละครของพวกเราได้เต็มที่เลยค่ะทีนี้นะคะหลังจากที่เราได้เห็นเนี่ยตั้งแต่เริ่มแล้วนะคะด้วยความที่พระเอกนั้นต้องการจะแบบจีบแล้วก็ดูแลนางเอกให้ดีๆเนี่ยเพราะฉะนั้นในตอนที่นางเอกมาที่นี่นะคะมาที่ต่างประเทศเพื่อมาเตรียมตัวมา ซ้อมแล้วก็มาแข่งขันเล่นเกมอะไรเล่นเนี่ยนะคะบินเลียดเนี่ยพพะเอความพวกเรานะคะอยากจะช่วยเหลือนางเอกอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแต่งไรก็ตามคะ่ะนางเอกทําถูกแล้วเนาะเราเป็นผู้หญิงอะ่ะเรามาอยู่ต่างประเทศถึงม้ว่าจะเป็นคนจีนด้วยกันชอบมาแบบเออให้เราเห็นอยู่ใกล้ๆแล้วก็วีแชทมาอะไรแบบเนี้ยแต่เราก็ยังต้องระวังตัวอยู่ดี <c oughs> <c oughs> ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นความปกติเนาะเป็นตัวคนจริงๆอะ่ะเป็นเรียวๆของบทนางเอกของ พวกเรานะคะแต่ว่าพระเอกนั้นก็โหก็โคตรจะจิตใจดีเลยนะคะก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่านางเอกของเราจะปฏิเสธนะคะความช่วยเหลือของเขาเนี่ยในหลายๆครั้งแต่ว่าตัวของเขาก็ยังคงมีทัศนคติที่ ที่สงบแล้วก็ยังยังมีความพยายามอยู่นะยังมีความพยายามอยู่เรื่อยๆค่ะส่วนนะคะสิ่งที่ทําให้พวกเรากรีดนะคะแลาต้องคอยซับน้าหมากเอ้ยเช็ดนะคะซับซับซับ,ซบ,ซบน้ำลายนิดหนึ่งก็เพราะว่าสายตานะคะของพระเอกของพวกเรานั้นก็หวานเยิ้มค่ะเรียกได้ว่านะคะน้ำอ่เขาเรียกอะไรเนี่ยน้ําตาลขึ้นตานะคะแล้วก็มีไฟๆไฟไฟเป็นประกายมีโอ้ยมีทุกอย่างในสายตาของน้องลีโออู่นะคะเอ้ยต ไปแล้วไปกันใหญ่แล้วนะคะแอดหวานเอาอะค่ะก็เอาเป็นว่าถ้าท่านใดมีความตึงเครียดอยู่ในชีวิตในช่วงนี้นะคะอยากจะหาอะไรหว,นหวานๆน่ทึ่งน่ทึ่งดูแล้วก็มึนเมาไปกับความรากักแล้วก็ทักษะการแสดงรวมทั้งหน้าตาดีๆของนักแสดงทุกคนเลยนะคะเออหวานนะชอบน้องชายชอบน้องชายของเจ้าจินไม้นะคะน้องชายของอินกัวมากๆเลยน่ารักดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีตัวละครเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหลายๆตัว ซึ่งก็มีบทโดดเด่นนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเต็มจอแน่นอนค่ะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะของของเยาวชนนะคะของคนที่เขาอยู่ในแวดวงของกีฬาแล้วเขาต้องการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ประสบความสําเร็จนอกจากที่เขาจะประสบความสําเร็จแล้วนะคะมันก็พ่วงชื่อของประเทศชาติของเขาไปด้วยนะคะ นอกจากนักแสดงนำสองคนนี้แล้วนะคะบทบาทสมทบอื่นๆก็อย่างสร้างความประทับใจให้กับพวกเราอีกด้วยนะคะเพื่อนของพระเอกเนาะเขาก็เออเรียนดีนะเออก็มีคนนะคะไปคือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนเขาก็พูดว่าโอ้โหค่ะพื้นฐานการศึกษาก็จบจากต่างประเทศเช่นเดียวกันนะคะก็เพราะฉะนั้นแล้วก็น่าตาดีด้วยอยู่ในวงการบันเทิงด้วยแล้วก็มีความฉลาดมีความสามารถมีวุฒิการศึกษาดีด้วยนะคะอันนี้คือเพื่อนพระเอกเนาะ หวานจาชื่อไม่ได้หวานจําชื่อไม่ได้ขอโทษทีนะคะแต่ว่าเป็นเพื่อนสนิทพระเอกที่แบบตั้งแต่ตอนที่1เลยก็คือเขามานั่งบนรถไฟแล้วก็เปลี่ยนที่นั่งมานั่งกับพระเอกไงคะพอหลังจากที่เขาเห็นว่าโอเคหลินอี้หยางขึ้นรถไฟมาแล้วเขาก็มาทักเพื่อนนะคะแล้วก็บอกว่าเออเขามีอยู่5ยูโรเดี๋ยวเราคงต้องแบบ เดินทางด้วยด้วยรถเมย์นะจะถูกกว่าอะไรแบบนี้นะคะเอยรถเมย์ก็จะไม่พอนะคะ5ยูโรอ่ะเดี๋ยวนี้ขึ้นอย่างน้อยเนี่ย ช่วงแรกมันก็จะน่าจะขึ้นไปที่3.20ยูโรแล้วล่ะสำหรับค่าค่ารถนะคะสำหรับ1คนเพราะฉะนั้นถ้าไป2คนเนี่ยก็ยังไม่พออยู่ดีนะคะซึ่งเราก็ดูในเรื่องล้วก็ตลกดีนะคะโอ้ยไม่ได้สิมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกต้องมีพกเงินติดตัวมากกว่านั้น5ยูโ no รไม่พอนะจ๊ะราค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิซซ์นี้มีความสุขกันมากๆนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะหวนาลาไปก่อนนะท่านใดชอบเรื่องนี้แล้วก็ดูอยู่บ้างเอง คอมเมนต์มาพูดคุยกับหวานนะจ๊ะสวัสดีค่ะ